ชีวิตกับต้นไม้ใบหญ้าของเธอก็เหมือนแบบเริ่มจากหนึ่งมาที่ quarantine จริงจังค่ะก็รู้สึกว่าทำให้บ้านมันดูสดชื่นขึ้นมาค่ะก็ตอนนี้มีประมาณ80ต้นแล้วค่ะไม่มีที่เดินแล้ววางต้นไม้ทั่วบ้านเลยค่ะคิดไหมคะว่าทำตลาดต้นไม้ก็ปั่นป่วนไปหมดเลยไม่คิดว่าคนจะแบบอยากเลี้ยงตามขนาดนั้นค่ะแต่จริงๆเข้าใจว่าแบบมันมีแล้วมันทำให้บ้านสดชื่นเวลาไปตลาดต้นไม้ไหมคะขอบคุณครับวันก่อนหนูไปจตุจักรค่ะแล้วพ่อค้าท่านนึงก็สะกิดหนูแล้วก็ถามว่าต้นต่อไปจะต้นอะไรจะได้ไปสั่งมาก่อนรู้สึกไงบ้างที่คนบอกว่าถ้าเริ่มโพสต์ลงต้นไม้เถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วก็ต้องไปจริงๆก็เกรงใจนิดนึงนะคะแต่แบบคือพ่อค้าแม่ค้าตอนที่ต้นมันขายดีอะค่ะเขาก็ต้องลงทุนในการซื้อแม่พันธุ์แล้วแม่พันธุ์มันก็จะแพงแล้วเขาก็ต้องขยายแล้วราคามันก็เลยขึ้นแต่คนรับต้นไม้เขารับราคาไม่ไหวจากต้นละ200-300ขึ้นเป็น1,500-1,600หนูเองก็รู้สึกดีใจที่ซื้อก่อนที่มันแพงแต่ต้นไม้แพงเพราะยาเลยนะเกิดราคาเราสังเกตไงที่คนบอกว่าเราทำให้ราคามันสูงคือเขาบอกว่าโควิดเศรษฐกิจอันอื่นคือลดลงแต่ว่าต้นไม้คือเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะเราเอาจริงๆหนูก็ดีใจนะคะเกรงใจนิดหน่อยแต่ก็ดีใจที่คนอยากปลูกต้นไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอยากให้ญาติไปถ่ายรูปกับต้นยางต้นปาล์มมั่งราคาจะไม่ขึ้นอีกแล้วหนูไปศึกษามาแล้วค่ะมันเลี้ยงในบ้านไม่ได้ไม่ได้ไปกินอยากมาลองเหมือนกันใช่ค่ะหนูจะเริ่มปลูกพวกมันฝรั่งในบ้านตามข่าวใช่ไหมที่มีคนไปแซวหรือไปขอไปอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เห็นนะคะเพราะว่าแบบเพื่อนๆชอบแท็กมาข้อความที่มาริโอฝากถึงอะไรครับเป็นไงพี่โอเลี้ยงคู่ทางให้มันโตๆแล้วก็ราคามันจะสูงมากค่ะถ้ามันโตขึ้นมาใหญ่เราสู้ต่อไปใช่ค่ะเป็นไอจีโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆตอนแรกอะหนูรู้สึกว่าหนูลงทุกวันก็เลยกลัวว่าคนดูจะเบื่อเพราะว่าเช้าก็ต้นไม้กลางวันก็ต้นไม้เย็นก็ต้นไม้ก็เลยตัดสินใจอ่ะเราเปิดอันหนึ่งเลยแล้วกันแต่มีการเปลี่ยนชื่อที่หลังมีพี่เดชไปร่วมด้วยพี่คนงองแงก็งงยังไงกันยะคือจริงๆช่วงที่แบบว่าเลือกต้นไม้อะค่ะหนูก็จะถามว่าอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางอันถ้ามันแพงมากอะหนูก็จะให้เขาจ่ายเพิ่มก็เลยบริยายมันคือต้นที่แบบเราซื้อด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องให้เครดิตเขาหนึ่งเขาแสดงว่าเขามาบอกว่าทำไมถึงไม่มีเขาอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างงี้หรอก็เขาก็บอกว่าคือจริงๆในแบบที่อธิบาย Instagram อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขียนว่าแบบส่วนมากคือของหนูนิดหน่อยคือของพี่แลนแต่เขาบอกว่าคนไม่เห็นตรงนั้นเป็นไงช่วงโควิดจับตัวเป็นไงบ้างคะดีนะคะก็โอเคค่ะแต่ว่าก็คิดถึงทุกคนคิดถึงหลายๆคนมากค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่าอ่านข่าวบ่อยมากจะเห็นมีการแบบลงรูปย้อนวันๆกับพี่แบร์กันหลายรูปอยู่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรในสต็อกแล้วค่ะหมดแล้วคือมันคิดถึงหรือยังไงคะต้องเอารูปเก่ามาอีกแล้วคือในช่วงเวลานั้นนะคะมีเวลาแบบกลับไปดูอะไรนู่นนี่นั่นทำความสะอาดบ้านเราก็จะเห็นรูปเก่าๆที่แบบล้างฟิล์มมาก็จะเห็นรูปอันนี้ก็ไปสแกนเอาแล้วมันน่ารักดีตอนนี้เขาเริ่มเปิดให้ท่องเที่ยวบ้างแล้วจะมีทริปไปไหนกันบ้างไหมครับอยากค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบเราเริ่มกลับมาทำงานจริงจังถ่ายละคร2เรื่องพี่แม่ก็สองเรื่องก็เลยแบบ7วันเอ้ยพี่ไม่ได้ถามว่าไปเที่ยวกับใครนะคะยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเที่ยวเพราะทำงานค่ะมีทริปญี่ปุ่นอะไรทริปญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้อยู่ญี่ปุ่นที่ไปทำบุญกันค่ะก็มีบ้างค่ะคือเหมือนแบบตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปมอบบาตรให้พระอาจารย์แต่ว่าด้วยโควิดเลยไม่ได้ไปก่อนที่จะเข้าพรรษาก็หาวันได้ก็เลยไปนอนทานข้าวพรรษาพอดีนะใช่ค่ะยิ้มใจนะครับยิ้มใจใช่คือเหมือนว่าอยากไปก่อนโควิดค่ะเพราะจะได้แบบว่าท่านจะได้มีไว้แล้วเลยก็เลยเกรงใจรีบหาวันที่ไปได้
มันมีอีกอันนึงที่คนโฟกัสเรื่องนิ้วแนวข้างขวาที่ใส่แหวนเม็ดแป้งเลยค่ะก็เป็นเม็ดที่สวยมากค่ะแต่ย่าบอกว่าแหวนนิ้วนางข้างขวาสำหรับแต่งงานใช่ๆหนูว่าแล้วเชื่อแล้วมีคนถามคือแหวนวงนั้นนะคะหนูเอาไว้สำหรับใส่นิ้วกลางแต่วันนั้นนิ้วหนูบวมอ่ะมันยัดไม่ลงจริงๆก็เลยต้องย้ายมาอันที่เล็กลงอันนั้นเป็นแหวนของเราแหวนตัวเองแหวนหนูค่ะแหวนหนูค่ะก็คือยังว่างอยู่ใช่ไหมคะรอไหมคะรอไหมคะคะรอไหมคะรอก็รออยู่แล้วค่ะต้องใหญ่กว่าที่มีใหญ่แล้วใหญ่ที่สุดแล้วอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันรออยู่แล้วหมายความว่าถ้าเกิดพี่ณเดชน์มาขอมั่นนี่โอเคเลยเหรอครับย่าโหเห็นสายตาแม่ค่ะความฝันของผู้หญิงหลายๆคนก็เป็นความฝันของหนูตั้งแต่สักพักแล้วค่ะหลายๆคู่เขาจะมีการแบบคุยกันไว้ก่อนว่าจะยังไงคู่เรามีการคุยกันไหมคะไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเราเป็นคู่ที่แบบว่าไม่ได้อยากจะ rush อะไรเลยค่ะให้มันเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้องไปถามพี่เขาที่เราไปถามแล้วบอกย่าว่าย่าฝากเป็นหลักเพราะว่าพี่ยังไม่เจอไอ้ขอไปขออนุญาตที่เรื่องนึงค่ะน้องโบวิลาดาที่อยากมีการจับมาโยงๆอะไรนิดนึงมาเทียบชั้นเรารู้นี่นั่นเขาต้องประกบกับพี่แบงค์อะไรมองยังไงบ้างคะเรื่องนี้เอาจริงๆหนูว่าแบบช่องเราถ้ามีคนมาเยอะเราก็แฮปปี้กันอยู่แล้วเพราะเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใครเข้ามาเราก็พร้อมที่จะยินดีแล้วก็พี่แบร์ได้ทำงานกับคนใหม่ๆก็ดีมากๆแล้วยิ่งพี่ออฟด้วยหนูว่ามันก็ดีค่ะเขามีมาเล่าให้ฟังไหมคะว่าบอกว่าเป็นเพื่อนกับโบมีบ้างค่ะเพราะว่าหนูว่าถ่ายกับพี่ออฟด้วยค่ะเขาก็จะแบบคุยกันแล้วหนูก็จะได้ยินเป็นห่วงเขาบ้างไหมคะเหมือนเขาจะโดนตลบพอสมควรนะครับหนูว่านักแสดงทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ค่ะแต่หนูเชื่อว่าน้องเขาก็ต้องไฟท์แน่นอนค่ะก็เข้าใจว่าการย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดราม่าแต่พวกเราทุกคนในช่องพร้อมที่จะแบบเบิกกันค่ะโดนจับโยงเปียกเสื้อผ้าอะไรเรื่องใหญ่โทรไปโดนจับงานไม่ต้องแบบเรียนแบบเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็หนูอันนี้หนูก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสนะคะหนูเชื่อว่าน้องก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันชุดนั้นเป็นชุดที่แบบเราเป็นของเราอย่างไรหรือเป็นของแบรนด์อย่างไรที่เป็นสีเขียวใช่ไหมคะเป็นชุดที่เหมือนว่าคือผลิตหนูรู้จักกับดีไซเนอร์เขาให้มาเป็นของของวันเกิดก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีโอกาสเจอกันบ้างหรือยังฮะกับโบคะมีโอกาสเจอกันบ้างหรือยังฮะยังไม่เคยเจอเป็นการส่วนตัวค่ะ